ณผู้ชมฮะผมพาไปดูเหตุการณ์ที่สุราษฎร์ธานีที่อำเภอพุนพินฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ระทึกมากคุณผู้ชมมันมีพ่อค้ากุ้งคนหนึ่งเขากำลังขับรถกระบะเนี่ยจากบ้านเขาที่ชัยยากำลังจะเข้าไปที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อไปติดต่อเรื่องธุรกิจนะฮะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าโดนคนร้ายดักซุ่มยิงแล้วเหตุการณ์นี้บอกโอ้ยิงโหดมากคือคนขับเขายังอยู่ในรถกระบะอยู่เลยฮะแล้วโดนดักซุ่มยิงตายคารถเลยภาพจากกล้องวงจรปิดวันนี้ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้มาไล่เรียงเหตุการณ์แบบนี้ฮะเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วกล้องวงจรปิดตัวที่1จะจับภาพเหตุการณ์ที่คาดการว่าน่าจะเป็นรถผู้ต้องสงสัยขับตามในส่วนของรถของคุณทวิทย์ซึ่งเป็นคนตายนี่คันนี้ฮะทวิทย์ไปก่อนคุณทวิทย์ไปก่อนฮะขับรถกระบะไปหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ารถผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเก๋งสีดำขับตามมาหลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุจะจับภาพไม่เห็นตอนยิงนะฮะแต่จะได้ยินเสียงปืนในการสังหารคุณทวิทย์นี่ฮะคุณผู้ชมกระสุน6นัดสังหารคุณทวิทย์ที่เป็นพ่อค้ากุ้งเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดตัวเดิมในเวลาไล่เรียกกันก็จับภาพรถเก๋งคันสีดำซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยขับออกมาหลังจากสิ้นเสียงปืนวันนี้ครับคุณผู้ชมเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะในจุดเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พุนพินและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเห็นบอกว่าไปเจอร่างของทางด้านของคุณทวิทย์เนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ภายในรถกระบะคันดังกล่าวแล้วบอกว่าเสียชีวิตคาที่นั่งเลยค่ะซึ่งนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยมีการให้การว่าตัวคุณทวิทย์ขับรถมาจากอำเภอชัยยาเพื่อจะไปทำธุระที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าผู้ก่อเหตุซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนมาดักรอนะเมื่อได้โอกาสก็มีการชักอาวุธปืนออกมาแล้วยิงใส่คุณทวิทย์จนเสียชีวิตคาเบาะรถค่ะส่วนสาเหตุการสังหารตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่มุ่งประเด็นไปเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือปัญหาหนี้สินจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ที่บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟมะลวนถนนสาย417ที่พุนพลินญาติมาถึงร้องไห้แทบขาดใจคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าที่ตำรวจสภ.พุนพินอย่างที่บอกไปตั้งปมขัดแย้งการเสียชีวิตเอาไว้มีอยู่3ปมด้วยกัน1คือปมปัญหาขัดแย้งส่วนตัว2คือเรื่องของหนี้สินแล้วก็ปมชู้สาวโดยวันนี้ฮะทางด้านของเจ้าที่ตำรวจสภ.พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเรียกตัวพ่อของนายทวิทย์เนี่ยนะคนตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยโดยวันนี้คุณพ่อชูชาติฮะมีการบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองกับแม่ก็แยกทางกันไป10ปีแล้วส่วนคุณทวิทย์ไม่ได้อยู่กับคุณพ่ออยู่กับภรรยาเมื่อคืนนี้เนี่ยมีหลานโทรมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณทวิทย์เนี่ยคนตายถูกยิงจนเสียชีวิตส่วนปมสังหารลูกชายในครั้งนี้เป็นไปได้หลายสาเหตุคุณพ่อบอกว่าคนตายคือคุณทวิทย์อาจจะเป็นปมนี้ไหมไปติดหนี้อยู่ 2-3 แสนบาทแต่ล่าสุดก็เห็นว่าได้เคลียร์หนี้สินไปหมดแล้วนะไม่รู้ว่าเจ้าหนี้จะตามมายิงหรือไม่ 2. คุณพ่อตั้งปมความขัดแย้งส่วนตัวเอาไว้แต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นเรื่องอะไรและส่วนที่ 3. ที่บอกว่าเป็นเรื่องของชู้สาวทราบว่าทางด้านของลูกชายก็คือนายทวิทย์คนตายเนี่ยไปติดพันผู้หญิงอยู่ที่อำเภอบ้านดอนยอมรับที่ผ่านมาลูกชายของตัวเองเนี่ยนะฮะคุณทวิทย์ที่เป็นคนตายเนี่ยเกเรมากๆแล้วเป็นคนรักเพื่อนฝูงในอดีตทวิทย์ลูกชายของตัวเองเคยไปมีปัญหากับคู่อริและถูกคู่อริขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไล่ยิงไปแล้วแต่ตอนนั้นเอาตัวรอดมาได้ส่วนในรถของลูกชายนั้นมีอาวุธปืน9มม.เก็บเอาไว้ในเก๊ะคาดการว่ารถเก๋งคันสีดำตามภาพจากกล้องวงจรปิดตัวแรกที่อมรินทร์ทีวีได้มาขับรถตามแล้วตามมาประกบยิง
ในจุดที่ลูกชายน่าจะตั้งตัวไม่ทันเลยไม่สามารถคว้าอาวุธปืน9มม.ที่อยู่ในเก๊ด้านหน้าเนี่ยออกมายิงต่อสู้ได้ลองฟังเสียงคุณชูชาติพ่อของคนตายดูหน่อยฮะแล้วก็เรื่องผู้หญิงด้วยผู้หญิงมีธุรกิจอ่ะธุรกิจก็มีเหมือนกันก็เป็นหนี้มา3ปีได้แหละแต่ตอนหลังก็เคลียร์หนี้ไปหมดแล้วเรื่องผู้หญิงก็นี่ไงเพิ่งรู้เมื่อคืนเหมือนกันเห็นว่ามาติดสาวอยู่มันดอนก็ดีกับเพื่อนเขาดีเพื่อนเขาเห็นว่าเจอปืนในรถในแคร์เรามีปืนเขาก็มีอยู่ตลอดนั่นแหละซื้อมาไม่รู้ของใครหลายปีแล้วตอน18 19ปีก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คนขับตายมันรอดโดนยิงเช้าวันนี้ขออภัยค่ะช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะแล้วพบว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยคนที่มาก่อเหตุครั้งนี้ตั้งใจเพราะว่าเอาจริงๆเส้นทางออกจากบ้านของตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยออกจากต้นทางบ้านพักที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีขับมาประมาณสัก47กิโลเมตรจริงๆเนี่ยปลายทางก็คืออำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตอนนั้นเนี่ยไปจุดดักยินระหว่างทางเหมือนรู้ว่าทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังจะขับรถไปธุระเลยไปดักยิงระหว่างทางระหว่างนั้นเองค่ะนักข่าวของเราหลังจากติดตามเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและมีการกระจายกำลังการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีของคนร้ายฝั่งของนักข่าวก็ได้มา1จุดก็คือเก๋งดำที่หนีไปเราได้มีโอกาสคุยกับป้ายุ้ยด้วยป้ายุ้ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งป้ายุ้ยได้ยินเสียงปืนป้ายุ้ยบอกว่าเมื่อคืนกลางดึกช่วงประมาณสัก 5:00 นเที่ยงคืนป้านอนอยู่ในบ้านจู่ๆป้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 4-5 นัดป้ากลัวมากไม่กล้าออกมาดูที่เกิดเหตุทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขามาดูดาวตกกันเมื่อวานนี้แล้วอาจจะมีเรื่องกันไงมายิงปืนตอนนั้นป้าไม่รู้เลยพอมารู้ก็คือมาเห็นเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มีผู้ตายที่ถูกยิงอยู่ในรถกระบะจากนั้นก็เลยมีคนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจกับกู้ภัยคนตายไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นคนต่างอำเภอน่าจะถูกคนร้ายขับรถมาดักรอบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก่อเหตุกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตส่วนปมอ่ะอันนี้เนี่ยต้องว่าตามที่ตำรวจบอกฟังเสียงป้ายุ้ยค่ะจะป้องเขาก็เห็นว่าฟันฟุ้งหมดว่าวันนั้นที่ว่าตรงนี้น่ะกี่นัดประมาณ 4-5 นัดแหละเลยเด็กๆจะมาแต่คนแก่ใหญ่ๆเขาไม่ให้มาเขาว่าไม่ให้เงียบปืนก่อนอะไรแบบนี้แหละเขากลัวเลยโอ้ยดึกๆอย่างนั้นสงสัยทะเลาะเรื่องของส่วนตัวอะไรนะของส่วนตัวแน่นอนไม่ต้องกลัวเด็กๆวัยรุ่นระดับนี้ต้องไม่ลงคราวกันชีวิตอ่ะเกิดเหตุแบบนี้บ่อยไหมครับเส้นนี้อ๋อไม่เกิดบ่อยเด็กตรงตามแถวนี้เป็นเด็กดีนะถึงกินน้ำท่อมแต่เป็นเด็กดีนะเด็กตรงนี้จริงเขารักษาชีวิตดีเด็กบ้านตรงนี้น่ะหมู่หนึ่งตรงนี้เด็กดีมากเขาไม่เป็นคนเด็กที่ว่าเกเรคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พุนพินมีการนำรถของคุณทวิทย์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาจอดนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปเห็นบอกว่าโดนยิงเนี่ยแบบโดนยิงประกบข้างเลยพี่เก๋ลองสังเกตดูเพราะหมายเลข1กับหมายเลข2ตรงกระจกข้างเนี่ยคือฝั่งคนขับพอดีและถ้าดูตามระยะทางคือคนก่อเหตุต้องรู้ว่าทางด้านของคุณทวิทย์กำลังออกจากบ้านที่ชัยยาแล้วมุ่งตรงไปที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วต้องใช้ถนนเส้นทางเนี้ยในการขับขี่แล้วก็มาดักยิงคุณผู้ชมฮะวันนี้เรามีโอกาสไปติดตามที่วัดชมพูพนัสที่ตำบลทุ่งอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบรรยากาศของงานศพนะฮะเห็นบอกวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยบรรดาญาติญาติแล้วก็ภรรยาของคุณทวิทย์ร้องไห้แล้วก็เกาะร่างของสามีในขณะที่มีพิธีรดน้ำศพฮะสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าทางด้านของผู้ตายเองเนี่ยนะคะคือทำอาชีพนอกจาก
เป็นพ่อค้ากลุ้งแล้วสำหรับคุณทวิตยังซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองก่อนเกิดเหตุทางหน่วยสืบสวนสอบสวนบอกงี้ก่อนเกิดเหตุตัวของคุณทวิตออกจากบ้านพักที่ชัยยาไปรับกุ้งมีนัดจะไปรับกุ้งแปลว่ารู้มีนัดจะไปรับกุ้งที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเมื่อถึงที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดกลับรถมีพยานเข้ามาให้การกับตำรวจว่ามีรถเก๋งสีดำจอดอยู่เมื่อผู้ตายคุณทวิตขับรถมาถึงตรงนี้แล้วชะลอรถเพื่อที่จะยูเทิร์นกลับรถ มีคนร้ายลักษณะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเดินลงจากรถแล้วตรงเข้าไปที่รถใช้เวลาพูดคุยกันระยะสั้นๆไม่กี่นาทีหลังจากนั้นใช้อาวุธปืนยิงสาดเข้าไป 4-5 นัดติดกันแล้ววิ่งกลับไปที่รถเก๋งคันสีดำที่สตาร์ทเครื่องรออยู่แล้วรีบหลบหนีไปเบื้องต้นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้บอกว่าผู้ตายมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินจำนวนหนึ่งจากการทำอาชีพขายกุ้งและธุรกิจบางอย่างซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้รวมถึงอย่างที่คุณพ่ออาจจะได้พูดไว้และชี้แจงไว้ก็คือปมขัดแย้งเรื่องชู้สาวชุดสืบสวนให้น้ำหนักประเด็นหนี้สินจากธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากคนร้ายลงมือก่อเหตุและมีการเตรียมการทราบความเคลื่อนไหวของคุณทวิตเป็นอย่างดีโดยเชื่อว่าหลังก่อเหตุคนร้ายเก็บปลอกกระสุนปืนที่ใช้ยิงไปด้วยเพื่อทำลายหลักฐานเพราะเจ้าหน้าที่พอถอลงไปที่พื้นนะไม่ใช่ในรถไม่มีปลอกกระสุนปืนโอ้โหอย่างนี้เหรอฮะคุณผู้ชมตำรวจเลยมีการตั้งปมการฆ่าครั้งนี้ว่า 1. มันต้องมีการรู้ตัวมาก่อน 2. คือกลุ่มคนร้ายเนี่ยมันต้องรู้ความเคลื่อนไหวของคุณทวิตว่าจะต้องออกจากบ้านเวลานี้แล้วไปที่อำเภอเมืองแล้วบอกเห็นบอกว่าต้องมีการดักคุยกันระหว่างทางแล้วคุณทวิตเห็นมีการบอกกับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะฮะบอกว่ารู้ตัวแหละรู้เลยว่าตัวเองกำลังจะถูกดักฆ่าเลยมีการเตรียมตัวป้องกันตัวเอาไว้เพราะในมือในรถเนี่ยยังมีอาวุธปืนอยู่